ก็จับฉลากเจอบาร์ซ่าคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ไม่ยากมากครับเพราะว่าฟอร์มของเขาไม่ค่อยคงที่แล้วก็แพ้เอ็มจีไป 2-0 ตอนนี้ก็คือฟอร์มที่เราได้ทำมาก็ถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับทีมเรานะครับก็เราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาฝีมือต่อไม่นั้นเราจะหยุดที่รอบ8ทีมครับการที่ได้มาเจอในรอบ AAT รอบ8ทีมนี้ถือว่าเราจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่ผ่านมาครับทุกครั้งที่บาร์ซ่าเจอทีมอัลฟาเรสนะครับบาร์ซ่าก็สามารถเอาชนะทีมอัลฟาเรสได้ครับก็ทำให้ทีมบาร์ซ่าเนี่ยเข้ามาได้เป็นแชมป์ส่วนอัลฟาเนี่ยที่2ครับซึ่งที่เราแพ้เขาบ่อยก็เพราะเรื่องแผนการครับทีมเขาแบบผู้เล่นสกิลเพลย์ก็โอเคครับแต่แบบแผนการเขาดีกว่าเราก็รอบนี้บาร์ซ่าไม่มีโทนี่มาด้วยเนาะก็น่าจะตกรอบแล้วล่ะครับครับก็ O7T นะครับก็ถ้าเดินมั่วๆเหมือนรอบที่แล้วเดี๋ยวก็โดนปั๊มโดนฆ่ารัวๆนะครับระวังหน่อยพัฒนาทีมเราดีกว่าผมเลยไม่ได้ใส่ใจใครว่าใครจะพูดอะไรครับจริงๆผมกับ OJT ครับเป็นเพื่อนสนิทครับรู้จักกันมานานแล้วครับผมก็เลยอยากชนะเขาครับมากๆเลย Shadow ถึงเราจะเป็นเพื่อนกันแต่ในเกมเราคือศัตรูกันทีมบาร์ซ่าจะเอาชนะทีมอัลฟาได้รอบ8ทีมครับก็คือทีมไทยกับทีมไทยมาเจอกันเองครับก็รู้สึกว่ามันเป็นแมตช์สำคัญที่เราจะได้แสดงศักยภาพผมก็มองว่าทีมเรายังสามารถป้องกันอันดับ1ของประเทศไทยไว้ได้ครับสโลแกนของ AC 2018ครับก็เหมาะกับทีมเรามากเลยเพราะว่ามากขึ้นครับเพื่อทำลายกำแพงความสามารถแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ครับเป็นอันดับหนึ่งได้ยังมีอะไรที่รอเขากำแพงมันยังมีอีกเยอะครับซึ่งกำแพงแรกก็ต้องผ่านผมซึ่งผมก็ไม่ได้รอบนี้ผมจะชนะบาร์ซ่าแน่นอนครับก็ถ้าเล่นอย่างนี้เหมือนรอบที่แล้วนะระวังก็จะหาคนมาเล่นแทนนะ